โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ไลน์ของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับคิมซังกุงจากซีรีส์เรื่องต่างๆคิมซังกุงนั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยพระเจ้าซอนโจถึงกวางแฮกษัตริย์องค์ที่14และ15แห่งโชซอนเธอมีประวัติที่ไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ซีรีส์หลายๆเรื่องเนี่ยก็นำเรื่องราวของเธอมานำเสนอในหลากหลายรูปแบบแต่งเติมกันไปครับให้น่าสนุกว่าแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าเรื่องไหนนำเสนอออกมาแบบไหนกันบ้างเริ่มจากเรื่องแรกเลยครับเป็นซีรีส์เก่าอย่างตำหนักนางพญาที่เคยฉายทางช่อง3นะครับเรื่องนี้คิมซังกุงเป็นตัวเด่นของเรื่องเลยครับผมโดยจะเป็นตัวเด่นร่วมกับพระเจ้าควางแฮและพระพันปีอินมกโดยได้สาวลียองเอจากแดจังกึมเนี่ยมาสวมบทบาทเป็นคิมซังกุงในเรื่องนี้นะครับผมเนื้อเรื่องก็จะเน้นไปที่หญิงสาวผู้ทะเยอทะยานมีนามว่าคิมแคซีเธอได้ถวายตัวทั้งกับพระเจ้าซอนโจแล้วก็ได้รับใช้ใกล้ชิดกับพระเจ้าควางแฮด้วยนะครับทำให้เธอก้าวจากนางในธรรมดากลายมาเป็นซังกุงผู้กุมอำนาจเหนือบัลลังก์ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะดูเว่อร์นิดนึงนะครับในเรื่องอำนาจของคิมซังกุงเพราะเธอเป็นตัวเด่นและซีรีส์สมัยก่อนเนี่ยก็มักจะขยี้จุดนั้นครับให้เด่นชัดขึ้นมาเช่นการที่เธอได้มีสิทธิพิเศษหลายๆอย่างทั้งการได้ใส่ชุดทางอีลวดลายมงคลลงทองคำต่างๆรวมทั้งสามารถควบคุมพระมเหสีและพระพันปีได้แล้วก็ควบคุมขุนนางต่างๆได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนปลดของกษัตริย์และมีส่วนในการทำให้องค์ชายควางแฮเนี่ยได้ขึ้นครองราชย์แล้วก็คอยจัดการเรื่องต่างๆให้กษัตริย์อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวเด่นที่ดูร้ายๆหน่อยนะครับถึงขนาดใส่ร้ายจนพระพันปีเนี่ยโดนปลดออกจากตำแหน่งไปเลยครับผมแถมยังตามไปก่อกวนพระนางอีกซึ่งเรื่องจริงอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ซีรีส์ต้องการเพิ่มเข้าไปให้มันดูเข้มข้นเพื่อสื่อให้เห็นว่าแม้จะมีอำนาจมากแต่เมื่อใช้มากไปที่สุดจุดจบก็ไม่สวยนะครับเพราะเธอเนี่ยถูกสังหารจากการยึดอำนาจกลายเป็นว่าการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตของเธอเนี่ยหันกลับมาทำร้ายเธอเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นคิมซังกุงจากเรื่องฮวาจองซึ่งเรื่องนี้คิมซังกุงจะดูเป็นผู้ใหญ่และน่าเกรงขามมากขึ้นนะครับโดยแบ็คกราวด์ของคิมซังกุงในเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาประมาณว่าเธอเนี่ยมีชื่อที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ถูกละเลยนะครับแต่องค์ชายควางแฮเนี่ยเป็นคนที่เมตตาเธอมาตลอดเธอจึงภักดีต่อองค์ชายควางแฮเมื่อองค์ชายควางแฮขึ้นครองราชย์เธอก็เป็นเหมือนซังกุงปกครองที่พระเจ้าควางแฮไว้วางใจตัวเด่นๆจริงๆของเรื่องนี้นะครับก็คือองค์หญิงจองมยองพระธิดาของพระพันปีอินมอกทำให้ฝ่ายพระเจ้าควางแฮและคิมซังกุงนั้นจะดูเป็นฝ่ายร้ายแต่ก็ไม่ได้ร้ายมากนะครับจะเป็นออกแนวร้ายแบบมีเหตุผลมากกว่าแล้วก็เป็นแนวที่พยายามร้ายเพื่อรักษาอำนาจให้กับกษัตริย์นะครับผมโดยเฉพาะคิมซังกุงเนี่ยเธอดูจะเป็นคนที่พยายามทำทุกอย่างทั้งเพื่อองค์กษัตริย์แล้วก็ครอบครัวขององค์กษัตริย์ด้วยเธอกำจัดองค์ชายทุกคนที่ดูจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์เธอบังคับให้นางสนมกินยาที่ทำให้ไม่มีลูกเพื่อที่องค์ชายควางแฮเนี่ยจะได้มีโอรสกับพระมเหสีเท่านั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับองค์ชายควางแฮนั้นเป็นลูกของสนมจึงทำให้พระองค์เนี่ยต้องลำบากคิมซังกุงเนี่ยเธอจึงไม่อยากเห็นเรื่องนี้ซ้ำเธอจึงทำให้สนมขององค์ชายควางแฮเนี่ยไม่มีลูกเพื่อที่เรื่องการสืบบัลลังก์ของทายาทของพระเจ้าควางแฮนั้นจะได้ไม่มีปัญหานอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เธอทำเพื่อกษัตริย์อีกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีซึ่งองค์ชายควางแฮเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยไปซะทุกเรื่องนะครับแต่เธอก็ทำแม้จะเป็นเรื่องร้ายแรงแค่ไหนก็ตามทำให้สุดท้ายเนี่ยเธอก็โดนประหารชีวิตพร้อมกับขุนนางคนอื่นๆที่สนับสนุนพระเจ้าควางแฮด้วยเพราะบางเรื่องที่เธอและเหล่าขุนนางกลุ่มนี้ทำนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อพระเจ้าควางแฮไปซะทุกเรื่องคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปก็หันกลับมาทำร้ายพระเจ้าควางแฮรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนพระเจ้าควางแฮด้วยนะครับคิมซังกุงในเรื่องนี้ก็เลยโดนประหารไปนะครับผมเรื่องต่อมาก็คือเรื่องตำราลักหรือ The King Face นะครับเรื่องนี้ว่าด้วยการดูโง่เฮงซึ่งคิมซังกุงเนี่ยเป็นนางเอกซะด้วยส่วนพระเอกของเรื่องก็คือองค์ชายควางแฮเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงที่องค์ชายควางแฮเนี่ยยังเป็นองค์ราชทายาทอยู่นะครับผมและตามมาตรฐานนางเอกครับเรื่องนี้คิมซังกุงก็จะเป็นสตรีที่คอยช่วยพระเอกเธอได้รับความเมตตาจากพระราชินีอีอินมเหสีของพระเจ้าซอนโจและพระชายาสกุลยูชายาเอกขององค์ชายควางแฮและตัวคิมซังกุงนั้นก็ยังมีโง่เฮงที่จะหนุนกษัตริย์ได้อีกด้วยทำให้เธอได้ใกล้ชิดพระเจ้าซอนโจและได้ช่วยพระเอกคือองค์ชายควางแฮด้วยนะครับผม
และนั่นก็ทำให้องค์ชายควางแฮผ่านเรื่องต่างๆมาได้เพราะว่าคิมซังกุงนั้นคอยนำเรื่องที่พระเจ้าซอนโจจะทำไปบอกองค์ชายควางแฮนะครับเพราะพระเจ้าซอนโจนั้นไม่ได้รักองค์ชายควางแฮเท่าไหร่ตามเนื้อเรื่องนะครับผมทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้เห็นใจกันมากขึ้นจนในตอนท้ายเรื่องเนี่ยองค์ชายควางแฮได้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็ได้ให้คิมซังกุงเนี่ยออกมาใช้ชีวิตนอกวังครับเพื่อเป็นการปกป้องคนที่ตนรักให้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็เป็นอันจบเรื่องนี้ไปนะครับผมต่างจากเรื่องอื่นๆที่คิมซังกุงจะเข้ามามีบทบาทในช่วงที่องค์ชายควางแฮครองราชเสมอเลยนะครับผมและแน่นอนครับเรื่องนี้ตัวร้ายก็จะเป็นสนมคิมอินพินขุนนางฝั่งตรงข้ามแล้วก็พระราชินีอินม็อกแถมเรื่องนี้สนมคิมอินพินและราชินีอินม็อกยังไม่ถูกกันเสียด้วยนะครับต่างจากเรื่องตำหนักนางพญาที่สนมคิมเนี่ยจะคอยดูแลพระพันปีอินม็อกเป็นอย่างดีก็เป็นอันเข้าใจได้นะครับว่าซีรีส์ต่างกันก็นำเสนอต่างกันนะครับผมต่อมาก็คือเรื่อง The Crown Cloud ที่ดัดแปลงมาจากฉบับภาพยนตร์เรื่องควางแฮ The Man Who Become King นะครับเรื่องนี้คิมซังกุงจะเป็นตัวรองแล้วก็เป็นตัวร้ายที่คอยสอดแนมพระเจ้าควางแฮมากกว่านะครับผมโดยนำเรื่องราวของชายควางแฮเนี่ยมาคอยบอกกับเหล่าขุนนางต่างๆนะครับผมเพื่อให้เหล่าขุนนางเนี่ยไหวตัวทันนู่นนี่นั่นส่วนพระนางของเรื่องนี้ก็จะเป็นองค์ชายควางแฮตัวปลอมกับพระมเหสีนะครับส่วนคิมซังกุงเธอก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์ชายควางแฮตัวจริงมากกว่าและรู้พระทัยองค์ชายควางแฮเสมอแต่เมื่อพระเอกปลอมตัวมาเป็นกษัตริย์คิมซังกุงจึงเป็นคนที่พระเอกต้องคอยหลีกเลี่ยงที่สุดเพราะเธอรู้จักองค์กษัตริย์ดีนะครับเธอเป็นคนแรกๆที่สงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปขององค์กษัตริย์แต่สุดท้ายเธอก็ถูกฆ่าปิดปากไม่ได้มีอำนาจเหมือนคิมซังกุงจากเรื่องอื่นๆส่วนในฉบับภาพยนตร์นั้นไม่ได้มีการกล่าวถึงคิมซังกุงตัวละครหลักๆจะมีเพียงองค์ชายควางแฮขุนนางคนสนิทแล้วก็พระมเหสีสกุลยูเท่านั้นนะครับแต่ก็มีนางในคนหนึ่งที่พระเจ้าควางแฮตัวปลอมเนี่ยเมตตาซึ่งซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ทำเกี่ยวกับสมัยของพระเจ้าควางแฮนั้นก็มักจะมีนางในหรือไม่ก็ซังกุงที่องค์ชายควางแฮจะให้ความเมตตาเสมอนะครับเป็นการสื่อว่าอาจจะเป็นคิมซังกุงก็ได้แต่เขาไม่ได้นำเสนอแบบชัดๆว่าเป็นคิมซังกุงเพราะยังไงเนี่ยเรื่องราวของคิมซังกุงก็ยังคงไม่ชัดเจนนะครับเธออาจจะเป็นเพียงนางในที่องค์ชายควางแฮโปรดปรานบ้างก็ว่าเธอถวายตัวกับพระเจ้าซอนโจและได้เป็นซังกุงพิเศษแต่ก็ได้มารับใช้องค์ชายควางแฮอีกเลยดูแปลกๆนะครับผมเธออาจจะเป็นซังกุงที่มีอำนาจจริงๆหรือเป็นซังกุงที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยก็ได้เราก็ได้แค่เดากันไปแล้วก็ตีความกันไปนะครับผมซีรีส์เรื่องต่างๆก็นำเสนอต่างกันเพื่อให้เราได้เห็นหลายๆแง่มุมที่มันอาจจะเป็นไปได้เราในฐานะคนดูก็ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงอย่าไปอินอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยบางอย่างมันก็ไม่ได้บันทึกละเอียดมากนั่นเองครับผมจบเรื่องราวของคิมซังกุงจากซีรีส์เรื่องต่างๆเห็นได้ว่าแตกต่างกันมากเลยนะครับผมคาแรคเตอร์ในแต่ละเรื่องสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ